ท้ายก็ถึงเวลาสำคัญนะครับที่เราจะมาลุ้นรูปกันด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมนิกและนี่คือนิกกลัวอัพครับคลิปนี้สาวกเวียนเคเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเลยล่าสุดครับวันที่29นะครับกันยายนที่ผ่านมาพี่นิกไปงาน2ช็อตซึ่งไปวันที่เขาไม่ถ่ายรูปกันเพราะว่าเราจะไปล่านี่ครับแผ่นนะครับบันทึกการแสดงสดนะครับคอนเสิร์ตครั้งแรกของสาวเวียนเคฟรีเอ็นนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับก็ตอนแรกเหมือนจะเลื่อนนะครับวางจำหน่ายมาก่อนหน้านี้จะเปิดฟรีในเว็บใช่ไหมมีบรรยากาศการไปงานด้วยนะถ้าอยากรู้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับเพราะว่าเป็นวอล์กของพี่นิกนั่นเองสวัสดีครับวันนี้เราไปวีล็อกกันดีกว่าวันนี้ต้องไปงาน2ช็อตนะครับแต่ว่า2ช็อตที่วันที่พี่นิกไปวันที่29นะมันจะไม่มีถ่ายรูปกับน้องๆนะครับก็ไปช้อปปิ้งอย่างเดียวเฮ้ยมีชีวะเมโลดี้มาด้วยนะครับมีแผ่นสตาร์ทโต้ก็มีรูปมาใหม่ด้วยนะไปดูกันถึงแล้วนะครับแต่ว่าไม่คิดเรื่องกดตังค์อ่ะเดี๋ยวต้องไปดูข้างในว่ามีที่กดตังค์หรือเปล่าไปผิดโซนนะครับต้องเดินอ้อมโลกเลยนะครับบอกเลยว่าเหนื่อยมากคนเยอะมากคือบรรยากาศงานที่ไปครับก็จะเป็นแค่บรรยากาศของเทสโซอย่างงานที่ผ่านมาก็จะมีของที่ถ่ายครั้งแรกนะครับอย่างโฟลเดอร์เซตชุด13เป็นคิมิอะเมโลดี้นะครับก็แผ่นซิงสีก็เริ่มส่งของแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เลยครับแล้วก็แบบไปตามเก็บมีโฟโต้เซตชุดนี้นะครับพี่นิกไม่ได้ไปซื้อแบบเป็นโฟโต้เซตแล้วก็มาสุ่มนะครับเพราะว่าคิดว่าเจาะไปเลยดีกว่านะครับพี่นิกก็เลยไปเก็บมาเป็นแบบนี้เลยไปแลกเปลี่ยนไปเทรดที่เทรดโซนมาครับก็ได้คอมคุณไข่มาเลยนะครับครบเลยนะครับนอกจากจะคามิคุณไข่แล้วนะครับยังมีโอชิเพิ่มเติมนะครับกับน้องเค้กที่เป็นรุ่นที่2นะครับก็อันนี้ก็เก็บมาในงานวันที่29เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลามารอพรีออเดอร์แล้วก็ส่งมาสุ่มอีกนะครับเพราะว่าเราจะได้ภาพที่หลากหลายนะครับก็เลยจัดไปเลยนะครับในงานเทรดกันเรียบร้อยและที่เป็นไฮไลท์ของเราคลิปนี้นั่นคือนี่ครับแผ่นนะครับบันทึกการแสดงสดแล้วข้างในมีรูปแถมด้วยเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้นะครับรูปของน้องๆเมมเบอร์คนไหนนะครับจากทั้งหมด26คนนะครับถ้าพร้อมแล้วเข้ามาใกล้ครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยตัวนี้ความพิเศษของมันนะครับอยู่ที่ราคาครับบอกราคาเลย 1,500 บาทราคาค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวคืออย่างตอนที่เป็นDVD Reverse ใช่ป่ะ 1,000 บาทอันนี้ขยับขึ้นมาเป็น 1,500 บาทมีรูปสุ่มมีโฟโต้บุ๊กนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะอ๋อมีซีดีนะครับที่เป็นบันทึกการแสดงสดยุคนี้นะครับขายของได้ราคาแบบนี้ก็ถือว่าโหดมากเลยทีเดียวแล้วก็ความพิเศษอย่างนึงก็คือกล่องสามารถเปิดได้2ด้านพร้อมยังแท้เลยรูปสุ่มได้ใครอ่ะเดี๋ยวขอเก็บรูปซูมก่อนได้ป่ะเดี๋ยวให้รุ่นไปตรงนี้ก่อนนี่ครับในกล่องก็จะมีแผ่นนะครับสเปเชียลดีนะครับ DVD บันทึกการแสดงสด1แผ่นแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แถมมาครับก็เป็นภาพของน้องๆบนเวทีมีทั้งหมดด้วยกัน26ดวง26คนนั่นเองแล้วก็มีขนมชิฟฟ่อนนะครับเฮ้ยไม่ใช่ห่อเป็นขนมชิฟฟ่อนมาเลยเป็นโฟโต้บุ๊กว้าวสวยมากเป็นภาพของน้องๆบนเวทีนะครับ
คือสังเกตได้ว่าในทุกแผ่นซีดีเนี่ยก็จะมีแบบบุ๊กเลตอะไรแถมมานะครับโดยทั้งหมดภายในกล่องนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แผ่นมีดิสที่1 2แล้วก็สเปเชียลดิสด้วยนะครับก็มีชื่อเพลงต่างๆนะครับให้เราได้ติดตามกันคอนเสิร์ตนี้จัดทั้งสิ้นนะครับ2วันนะครับก็คือวันที่31นะครับเดือนมีนาคมที่ผ่านมามาต้นปีเลยแล้วก็วันที่1เมษายนด้วยนะครับพูดถึง1เมษายนเนี่ยบนเวทีเนี่ยก็มีช่วงพิเศษสุดๆนะครับที่ทำเอาแฟนๆช็อกกันไปเลยทีเดียวจะเป็นอะไรต้องไปลองติดตามดูอ่ะแล้วก็มีโฟแล้วก็มีซีดีครับอย่างที่บอกรวมทั้งหมดนะครับมี3แผ่นก็คือมีสเปเชียลดิสที่วางมากับหัวแล้วก็แผ่นที่เป็นดิส1ดิส2นะครับมีช่วงอังกอร์ด้วยแล้วก็ด้านหลังเปิดได้จริงเนาะลองแกะดูนี่ครับเปิดด้านหลังได้ด้วยนี่ไงเปิดได้2ด้านจริงด้วยว้าวเทเวล่าเปิดด้านที่1เปิดด้านที่2แล้วก็ถึงเวลาสำคัญนะครับที่เราจะมาลุ้นลูกเปิดด้วยกันนะครับใครอ่ะใส่ชุดชูนิจิมาต่อหรือแค่ใครอ่ะจะเห็นละเพราะไฟมันส่องได้ละน้ำหนึ่งฮ่าไม่เป็นไรนะครับน้ำหนึ่งกันนั่งละอยากได้คุณไข่อ่ะมีใครสนใจจะแลกไหมเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าคุณภาพลูกจะเป็นยังไงเฮ้ยไม่มีรอยอ่ะเฮ้ยไม่มีรอยคือเพิ่งแกะออกมาจากกล่องอ่ะเฮ้ยเหมือนแบบแพ็คมาไม่ดีนิ้วกดเป็นรอยแบบเฮ้ยลองเห็นอะไรที่เคยว่าเอ้ยเนี่ยคือตอนแรกนะครับคือที่งานเขาจะมีบูธสำหรับการเคลมสินค้าเนี่ยคิดว่าแบบนี้น่าจะเคลมได้แต่คือไม่เคมไงการจะมาแกะดูไปพร้อมกันกับทุกคนนะครับกลายเป็นแบบเฮ้ยเอาแล้วอย่างนี้เคมไม่ได้อ่ะเพราะว่าเหมือนอ่านข้อกำหนดไว้เขาบอกว่าต้องเคมเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับมันมีรอยจริงเป็นรอยแบบรอยกดเหมือนแบบอาจจะใส่รูปแรงไปนะครับตอนนี้แพ็คอ่ะเฮ้ยเสียดายจังเลยดูดีจะไปเทรดกับใครเนี่ยใครเขาจะอยากแลกจริงปะอันนี้แบบฝากบอกทุกคนเลยนะครับถ้าไปซื้อแล้วก็ลองแกะในงานเลยนะครับไม่ต้องรอหิ้วกลับมาแบบพี่นิกนะครับเดี๋ยวคราวหลังจะแกะในงานเลยเราก็ถ่ายคลิปในงานเลยถ้ามันแบบยับแบบนี้ก็คือเคลมได้เลยนะครับจริงๆเขามีบูธการเคลมสินค้ามีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะแต่ว่ากลับมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะเสียดายมีรอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบโคลสอัพใกล้ๆว่ามันมีรอยจริงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปดูกันที่การแสดงสดดีกว่ากับสตาร์โตนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่อยู่ดูกันจนจบนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีทั้งรีวิวของเล่นนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นแฟนคลับแบบ BNK แบบนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย